ยามเช้าครับวันนี้อากาศฝนทำท่าจะตกครับก็มาตกมาครับภาวนาให้ตกสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับดูอากาศท้องฟ้าวันนี้นะครับโอ้ควันทำปลายมาริโออ๋อทุกคนเข้าใจว่าปลายบัวทองเป็นปลายมาริโอไม่ใช่นะครับโน่นปลายมาริโอยังอยู่นะครับก็เข้าหลักช่วงนี้ก็ไม่ได้ผสมพันธุ์ไม่ได้ทำการแข่งน้อยนิดครับจางงาก็ไม่ได้เน้นทำงานครับนะครับเน้นผสมพันธุ์แล้วก็เข้าหลักนะครับปลายมาริโอก็ไม่ได้ออกสื่อบ่อยช่วงนี้นะครับอยู่กับหลักอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านหลังจากผสมพันธุ์เขาเรียกว่าไงผสมพันธุ์ได้ผลผลิตนะครับได้ผลผลิตทั้งสองเชือกครับนะครับนะครับขอบคุณครับก็จำไว้ครับนะครับจำเอาไว้ว่าเชือกนี้นะครับผสมพันธุ์เชือกไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผสมพันธุ์ทั้งสองเชือกทั้งพลายจันทร์ทั้งพลายมาริโอครับนะครับเวลาคลอดลูกมาครับก็ต้องจำไว้นะครับก็ต้องจำไว้ว่าลูกนะครับเชือกนี้ได้ผสมพันธุ์ทั้งสองพ่อพันธุ์สองเชือกนะครับเพราะว่าเวลาโตขึ้นมาลูกโตขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะไม่เอาพ่อผสมลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมนะครับยอมเสียเงินหมื่นนะครับเพื่อตรวจ DNA ลูกนะครับแล้วก็พ่อเอาพ่อพันธุ์ไปตรวจเชือกนึงนะครับถ้า DNA ตรงกับลูกก็แสดงว่าเราต้องผสมกับอีกเชือกนึงพ่อพันธุ์อีกเชือกนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตรงแสดงว่าก็เป็นพ่อพันธุ์อีกเชือกนึงนะครับเป็นพ่อพันธุ์อีกเชือกนึงแสดงว่าเชือกที่เราไปตรวจเนี่ยผสมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะครับสายพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่าเลือดมันชิดกันมันติดกันเนี่ยจะทำให้ช้างสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควรหรือเปล่าแล้วก็ระบบความจำมันจะสั้นทำให้ดุร้ายหรือเปล่าทำให้อ่อนแออายุสั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราไม่ได้สนใจอะไรคือคลอดมาก็ได้ขายได้เงินล้านมันเห็นแก่ตัวไปไหมนะครับเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่านะครับกับให้สิ่งไม่ดีกับคนอื่นนะครับฟังชบาแก้วครับนะครับตอนเช้าก็อยู่เงี้ยครับนะครับก็ขุนแผนได้เหนือมาก็มาช่วยจับมาช่วยศึกษาแอบเอาวิชาทุกกระเบียดนิ้วเลยครับนะครับไปนั่งแอบเสาอยู่บางทีก็เราทำเนี่ยแอบดูครับก็ดีใจครับนะครับดีใจอ้าวเอียงว่ะใครอยู่ข้างล่างว่ะใครอยู่ข้างล่างนี่วะมาแอบต้นไม้อยู่พระจันทร์ครับรับได้แล้ววันนี้นั่นน่ะใครไม่เจี๊ยบปั่นเชี่ยอะไรนั่นน่ะฮะนี่ครับตอนเช้าออกจากหลักมาก็ไปผูกฝั่งนู้นครับนะครับไปผูกให้กินต้นไม้นะครับผูกยาวให้อยู่ในใต้ร่มไม้ใหญ่กลางวันนะครับต
เวลาจะบังคับช้างต้องดูสถานที่ต้องดูจังหวะด้วยว่าเรามันทำได้หรือเปล่าถ้ามันนอนไม่ได้มันเดินขึ้นไม่ได้มันเดินลงไม่ได้เราบังคับมันเนี่ยมันไม่กล้าลงเท่ากับมันชนะเราต่อไปเราจะควบคุมยากดูด้วยลองรอบครอบแล้วก็ให้มันนิ่งไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแสดงให้แบบนั้นยังไม่ผ่านไม่ต้องให้ลุกอยู่นิ่งๆลุกไหมพอจับช้างไม่นิ่งทีหลังมันก็ไม่นิ่งตลอดนั่นแหละเสียงใช้เสียงเบาบ้างเสียงหนักบ้างไม่ใช่เสียงแข็งตลอดเฮาทำอย่างนั้นได้แล้วหาท่าให้มันลงกับลูกหม้อไม่ต้องให้มันนอนหรอกเห็นไหมพอมันนอนปุ๊บพอทำไม่เป็นปุ๊บจะอยู่แบบนั้นเดี๋ยวมันก็จะลุกขึ้นทีหลังมันก็ถ้าฝึกแล้วฝึกไอ้นิ่งอยู่งั้นให้มันลุกไปเลยเฮานิ่งเห็นไหมนั่นคือยังไม่เป็นยังไม่ได้นอนนิ่งแล้วมันนอนนิ่งไปก่อนไม่ต้องไปมองใครมาไปมองคนโน้นคนนี้ทำแล้วเราไปทำตามไม่ได้เอาช้างของเราเอาของเราเป็นหลักที่มันตายเพราะว่าทำตามเพื่อนนั่นแหละคนนู้นเข้าไปทีคนนี้เข้าไปทีช้างมันเอาควานไม่ได้เอาคนอื่นไม่ได้เอาคนนอกถ้ามันนอนใหม่ให้มันนิ่งเหมือนเมื่อกี้อ่ะถูกแล้วช้างฝึกข้างขวามันจะไปเข้าข้างซ้ายให้มันนอนลงใหม่เนี่ยครับสอนควานไปด้วยสอนช้างไปด้วยครับได้ไหมช้างไม่นิ่งเลยจับไม่นิ่งเลยอย่างนั้นเนี่ยเอาได้แล้วแค่นั้นพอได้วิชาได้ความรู้ครับนะครับใครดูใครได้ดูไลฟ์ไปด้วยได้นั่นเห็นไหมช้างไม่นิ่งแล้วเนี่ยพอมึงจับผิดนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำอย่างที่เคยอ่ะเพราะมันอยู่ที่ควานช้างนิ่งไม่นิ่งมันอยู่ที่ควานไม่อยู่ที่ช้างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ควานช้างจะดุไม่ดุขึ้นอยู่กับนิสัยช้างส่วนหนึ่งแต่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ควานนะครับควานจะรู้ใจช้างนะครับได้มากแค่ไหนนะครับถ้าฝึกตามใจเดินไปเดินมาอยู่เงินก็ไม่นิ่งทีหลังก็ได้คืบก็เอาศอกได้ศอกก็เอาวาอยู่เงี้ยไปเรื่อยครับนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้จับช้างดีจับช้างดูจับดูทุกตัวขึ้นอยู่กับสิ่งที่นับถือขึ้นอยู่กับประกรรมมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่คนครับนะครับว่าจะเข้าใจช้างได้ขนาดไหนนะครับจับไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งอยู่วันยังค่ำครับนะครับ ไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับนะครับ8 โมงกว่าแล้วลูกค้ายังไม่มีสักคนหนึ่งนะครับนะครับวันหนึ่ง20-30 คน 50 คนนะครับลูกค้าที่นี่มึงมาจับมาข้างขวาไม่ใช่มาข้างซ้ายเอาข้างขวามาช้างไม่ว่าจะฝึกไว้แค่ดีได้ดีสักแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจคนต่อไปมาจับเนี่ยมันก็เสียแล้วมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่แหละครับฝึกยากนะครับไหนมามามาดิมามามาเออมา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 ดีดีมา
แม่แม่ยังแม่แม่เออแม่แม่แม่นี่เงาเออเอาอีไม่เข้าใจหนูบ่ฮะไม่เข้าใจหนูบ่ฮะหือเอาคอยจะไปหาของกินอย่างเดียวไม่เข้าใจหนูบ่ฮึหือมาเรียกแม่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 เออแม่แม่แม่นี่จะดื้อไปกินแม่แม่นี่แม่แม่เออแม่ขอให้แม่แม่แม่เออแม่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 เออแม่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 เออเอาเออเอาเอาไม่ต้องให้มันกินก่อนดื้อแม่นี่แม่แม่นี่แม่คอยไม่ต้องให้มันกินแล้วดื้อกินเนี่ยช้างอย่าคิดว่านิสัยดีนะครับคนรักช้างควานช้างทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่คนที่มีประสบการณ์พูดตักเตือนไม่ชอบแต่คนที่เชียร์นะครับให้เสียหายชอบนะครับชอบไม่เป็นไรหรอกช้างนิสัยดีใครจับก็ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกันเกินนะครับช้างอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้จับควานนะครับควานเท่านั้นนะครับไม่ว่าช้างจะดีหรือไม่ดีนิสัยจำหมอจำควานหรือช้างเมียก็ตามแต่นะครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปจับก็ได้นะครับอาการมันมีอยู่นะครับสังเกตดูนะควานช้างนะครับสังเกตดูควานช้างช้างตัวที่เราไม่ได้เลี้ยงนะครับเราไม่ได้เป็นควานนะครับตัวที่นิสัยดีเราเข้าไปดูเลยครับเวลาสั่งให้นอนสั่งให้เรียกมาอะไรยังไงเนี่ยกว่าจะมาสายตาเหลือบมองนะครับนะครับที่มันพลาดกันที่มันตายกันเนี่ยเพราะว่าตัวที่ไม่ดุเลยนะครับชะล่าใจนะครับให้เด็กจับก็ได้นะครับให้เด็กจับก็ได้ให้ใครจับก็ได้นะครับสุดท้ายเดินออกห่างหนีวิ่งไม่ให้จับ1 2เดินออกห่างหนีหันกลับมาชนทำฆ่าตายหรืออันที่อันตรายที่สุดก็คือทำใกล้ๆเขาเรียกว่าทำจ้อๆนะครับยืนอยู่ข้างแก้มนะครับยืนอยู่ข้างแก้มหันกระแทกหายท้องนอนตึมเอาขาเหยียบเอางวงกดเอางาแทงจิ้มทีเดียวเข้าอกตายนะครับไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวที่จะแก้ไขได้เลยนะครับทำอย่าทำได้อย่างเดียวก็คือทำศพนะครับกุศลธรรมากุศลาเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงเข้มงวดนะครับผมถึงเข้มนะครับเกี่ยวกับควานนะครับแต่ช้างบางเชือกเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนควานเนี่ยถ้ายังมีควานเก่าอยู่เนี่ยไปวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยควานใหม่ก็จะไม่ค่อยรับนะครับไม่ค่อยรับเพราะว่ายังจำควานเก่าอยู่ยังคิดว่าควานเก่าเป็นคนเลี้ยงอยู่ยังเข้าไปจุนจ้านวุ่นวายนะครับบางเชือกก็ให้ควานเก่าหนีออกห่างไปเลยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเข้าใกล้นะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปโยนหญ้าไม่ต้องไปให้ได้ยินเสียงนะครับถ้าไม่จำเป็นจำเป็นก็ต่อเมื่ ไปช่วยผูกล็อกผูกโซ่ให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็ให้ควานใหม่เป็นคนจัดการเป็นคนปล้ำเอานะครับนี่ครับประสบการณ์นะครับถ้าได้สังเกต ก็จะมีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับทำเป็นที่ไหนจะมาแก้แม่เมื่อไหร่ ไปเล่นกันมันเกินนะ อัดไม่อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเห็นไหมครับเจ้าของช้างนะครับหรือว่าคนที่ดูแลช้างเนี่ยบางทีนะครับคิดซะว่าคิดอย่างเดียวก็คือควานเลี้ยงแล้วมีควานแล้วไม่เป็นไรนะครับ
แต่ควานเล่นกันเนี่ยไม่รู้เรื่องครับนะครับควานเล่นช้างอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับจะทำให้ช้างเสียนะครับในภายภาคหน้าก็ไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่องนะครับคิดว่าได้ซื้อช้างสวยช้างงามมาแล้วไม่ใช่นะครับช้างสวยช้างงามช้างดีมาเสียในมือคุณก็ได้นะครับมีโอกาสมาเยอะแล้วนะครับเป็นมาเยอะแล้วนะครับนะครับเนี่ยฝนทำท่าจะตกนะครับฝนทำท่าจะตกจริงๆด้วยครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่วิชาใหม่ให้ศึกษากันเรื่อยๆนะครับไม่มีวันจบนะครับพังเอเชียนะครับพังเอเชียนะครับอายุประมาณ30กว่า40ครับแต่ว่าผสมพันธุ์แล้วก็อาการอย่างอื่นผิดเพี้ยนไปหมดนะครับน้ำมันไหลอยู่เรื่อยนะครับเยี่ยวกระปิดกระปรอยนะครับท้องป่องนะครับท้องโตนะครับแต่ไงแม้กับขาเนี่ยครับนะครับเยี่ยวกระปิดกระปรอยอยู่เรื่อยนะครับอ้าปากช้างช้าลงนะครับท้องโตขึ้นนะครับท้องน้อยนะครับท้องบางนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับท้องบางจะโตขึ้นนะครับแต่นมไม่โตนะครับช้างตัวนี้อยู่ประมาณ 7-8 เดือนไม่เกินนะครับแต่ท้องโตขึ้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนะครับแต่แค่นมไม่โตนะครับเพราะงั้นเนี่ยทำให้เราได้ศึกษาได้สังเกตนะครับทุกวันนะครับอาการนะครับรูน้ำมันก็โตนะครับไหลมาเรื่อยนะครับจากคำเล่าของคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาบอกว่าถ้าช้างอายุ30กว่า40แล้วเนี่ยนมจะไม่ค่อยโตหรือถ้านมจะโตก็อยู่ประมาณ15เดือนหรือ1ปีขึ้นนะครับหรือใกล้คลอดนมจะมานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันคือวิชาใหม่ๆมันคือหลักสูตรใหม่ๆนะครับที่ทำให้เราได้ศึกษานะครับให้เราได้ทำได้สังเกตการเพราะเราได้ลงมือทำกับมือของเราเองกับตัวของเราเองนะครับได้ผสมวันไหนอะไรยังไงเราได้จดได้จำนะครับนมโตนะครับนมโตเป็น2ปีเป็น3ปี4ปี5ปีก็ยังไม่คลอดก็มีนะครับทำให้เราดีใจหลอกนะครับแต่บางเชือกเนี่ยนมไม่มีเลยนะครับแต่อยู่ๆปุ๊บเนี่ยนะครับก็คลอดนะครับก็คลอดออกมาแล้วก็จะมีน้ำนมมาให้ทีหลังนะครับฝั่งโน้นก็นู่นอยู่ด้านล่างครับพลายราชินนะครับซูมกล้องทะลุผ่านไปเลยนะครับนะครับตื่นเช้ายืนร่อนนะครับอิ่มนะครับพี่นายครับสิ้นเดือนนี้นะครับควานก็กลับบ้านนะครับกับ กับไปอยู่กับครอบครัวนะครับก็ถึงเวลานะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ยึดติดนะครับเราต้องไม่ทิ้งความหวังให้กับอะไรนะครับให้มันมากเกินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ อยู่ในความพอดีแล้วก็ทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดนะครับดูครับวิธีการกินตัวร้างของตัวเมียนะครับทำไงครับเดี๋ยวดูครับมาดูกันนะครับเนี่ยที่เขาว่าเป็นไม้เป็นทำไมช้างต้องทรมานต้องกินต้นไม้ด้วยนะครับไม่มีอะไรกินแล้วเหรอนะครับที่ไม่เข้าใจกันที่ประเทศอินเดียแล้วก็มาคอมเมนต์มาด่าควานช้างกันนะครับว่าทรมานช้างดูสิครับนะครับดูกันชัดๆนะครับอันนี้แหละครับคืออาหารที่มีคุณค่านะครับมากอีกชนิดหนึ่งของอาหารช้างนะครับต้นตอร้างครับข้างในเป็นแป้งครับนะครับเห็นไหมครับเป็นแป้งนะครับ
นะครับมันหวานนะครับของช้างนะครับไม่งั้นช้างก็จะไม่ปล้ำตัวจนกินได้ขนาดนี้หรอกครับเห็นไหมครับดึงมาแล้วครับนะครับทำให้ช้างอ้วนนะครับแล้วก็กินน้ำเยอะนะครับนี่แหละต้นทอร้างนะครับแต่ต้องรู้จักที่จะเลี้ยงรู้จักที่จะให้อาหารนะครับนะครับนะครับนี่ครับท่อนเดียวนะครับกินได้นะครับเป็นครึ่งวันนะครับครึ่งวันเลยนะครับอิ่มท้องดูครับท้องป่องนะครับช้างเอ้าจะกลัวท้ายนะครับพังเอเชียนะครับเห็นไหมครับท้องเห็นไหมครับนะครับก็บางคนก็ดีใจนะครับบางคนก็ดีใจนะครับว่าว่าจะมีการเกิดการคลอดเกิดขึ้นครับดีใจลุ้นนะครับทิ้งความหวังนะครับทิ้งความหวังกับการที่จะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยืนจุดนี้นะครับระดับผมระดับพวกเราแล้วเนี่ยเราต้องมองในสิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามด้วยครับนะครับมีเกิดก็ต้องมีตายนะครับมีดำก็ต้องมีขาวนะครับสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอทุกวินาทีนะครับทุกเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือความรอบคอบความไม่ประมาทนะครับทุกย่างก้าวเนี่ยถ้าเราเผลอวันไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเสียท่าได้ทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีนะครับอยู่ๆเห็นไหมครับพลายประเสริฐพังอิงฟ้านะครับสวยๆงามๆนะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยอยู่กับเรานะครับใครคิดว่าพังอิงฟ้าจะจากไปเร็วขนาดนั้นนะครับแค่1 วัน 1 วันนะครับพังอิงฟ้านะครับ1วันไปโรงพยาบาลอีก1คืนนะครับ4:00 น.ล้มนะครับเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับโรคร้ายของช้างนะครับซึ่งไม่มีใครแก้ได้นะครับตอนนี้หมอก็ยังแก้ไม่ได้นะครับหน้าตาแดงขึ้นมานะครับแดงขึ้นมาแล้วก็เป็นคล้ายๆโรคของลูกช้างนะครับบางคนถ้าไม่สังเกตนี่ก็อยู่ๆไม่มีสาเหตุอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ๆก็ล้มนะครับแต่มันมีสาเหตุนะครับผมสังเกตดูนะครับ3เชือกที่3นะครับของโรคนี้ที่พังอิงฟ้าได้จากไปนะครับเชือกแรกก็สีดอภูฟ้าเชือกที่2ก็พังอะไรครับที่ว่าอยู่กับซุ้มขวานพุทธนะครับถามขวานพุทธดูได้เลยนะครับอาการเป็นยังไงนะครับขวานพุทธนะครับอยู่กับน้องชายนะครับนั่นแหละครับช้างแดงช้างขาวนะครับทั้งตัวนะครับเป็นผิวเผือกเลยนะครับผิวเนี่ยชมพูนะครับเชือกที่ล้มไปนะครับที่ว่าอยู่กับขวานพุทธนะครับลองไปสอบถามกันดูครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับอยู่ๆเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราอย่าคิดนะครับเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเราทิ้งความหวังว่าช้างจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยนะครับคลอดออกมาก็สิ้นลมตั้งแต่ในท้องก็มีนะครับเชือกแรกของผมนะครับทิ้งความหวังนะครับเชือกแรกในชีวิตนะครับพ่อพันเองแม่พันเองพังน้ำหนึ่งพลายมาริโอนะครับลุ้นกันคลอดกันนะครับพอตกลงมาเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเกิดเพราะอะไรสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างน้ำคร่ำอาจจะแตกจากในท้องหรือเปล่านะครับตกลงมาตายนะครับเชือกแรกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราทิ้งความหวังไว้กับสิ่งไหนเยอะนะครับความเจ็บปวดก็จะเกิดกับเรามากแค่นั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเผื่อใจไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องเผื่อใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่เรื่องความหวังต่างๆนะครับคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อจากนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับสาเหตุผมบอกแล้วว่าถ้าใครนะครับถ้าใครนะครับคิดได้ใครอรหันต์นะครับได้เร็วคนนั้นก็จะใช้ชีวิตได้เหนือกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าคุณยังอยู่กับความโลภความหลงนะครับความทุกข์ก็จะอยู่กับคุณไม่ห่างหายไปไหนครับอยู่ในใจของคุณตลอดเวลานะครับอยู่กับความกังวลนะครับอยู่กับความกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือครอบครัวต่างๆนะครับเราต้องคิดนะครับ
เหมือนลูกนะครับเหมือนลูกเหมือนคนที่เรารักนะครับเรามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาเติบโตแล้วก็พอโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถกอดจูบได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับนะครับเรามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ควบคุมดูแลสั่งสอนให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่เอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ทำสิ่งในผิดสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยประเพณีนะครับก็แค่นั้นนะครับที่เหลือเขาก็ดูแลตัวของเขาเองนะครับในกรณีของครอบครัวแล้วก็ลูกนะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจนู่นไม่สนใจนี่นะครับหลักการบริหารการทำงานนะครับหลักการควบคุมนะครับมันต่างกันนะครับบางคนเนี่ยเป็นห่วงลูกนะครับเป็นห่วงลูกลูก20กว่า30กว่าแล้วนะครับก็ยังเป็นห่วงนะครับลูกไปสอบที่โน่นลูกไปทำงานที่นี่ก็ต้องไปเฝ้านะครับไปเฝ้าไปนอนกังวลนะครับแล้วเมื่อไหร่นะครับชีวิตจะหลุดพ้นเสียทีนะครับเราต้องทำใจให้ได้นะครับผมบอกแล้วว่าทุกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่รักภรรยาสามีทุกคนพ่อแม่นะครับลูกนะครับช้างสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ด้วยเนี่ยทุกคนเกิดมาพบแล้วก็มาเพื่อจากครับนะครับนี่ก็ท้องนะครับท้องอยู่ประมาณพร้อมๆกันเลยครับ 7-8 เดือนเหมือนกันเลยครับนะครับนมเนี่ยตั้งเต้าใหม่มาตึงนะครับช้างสาวใช่มั้ยจะง่ายนะครับเอ้าง่ายนะครับช้างสาวใช่มั้ยครับจะมองไม่เห็นแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นก้อนแข็งโป๊ะเลยครับนี่ครับนะครับนี่ครับเห็นมั้ยเออนะครับพังไข่มุกนะครับไปดูไปก็ทำงานเบาๆนะครับวันละ2รอบ3รอบเดินนะครับช้างต้องเดินนะครับช้างต้องเดินนะครับอย่าคิดว่าช้างที่อยู่ในโรงอยู่ในคอกแบบนี้จะสะดวกสบายนะครับลองไม่เดินสักอาทิตย์นึงนะครับอยู่กับที่แบบนั้นน่ะผูกกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนน้ำสายนะครับเข้าโรงฉีดตรงที่แบบนี้ครับทุกคนคิดว่าช้างได้อยู่สบายแล้วทุกคนดีใจแล้วได้ถ่ายชีวิตช้างไปนะครับจ้างควานเลี้ยงมีหญ้าพร้อมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณไม่ได้รู้นะครับกับชีวิตจริงกับประสบการณ์จริงจากคนที่เลี้ยงช้างจากควานช้างก็คือช้างท้องอืดครับนะครับช้างท้องอืดนะครับยิ่งกินหญ้าไม่ได้สับเปลี่ยนนะครับกินสับปะรดก็สับปะรดตลอดกินหญ้าฮีเปียก็ฮีเปียตลอดตัวร้างตลอดนะครับขึ้นอยู่กับสารอาหารครับว่าจะทำให้ท้องร่วงหรือท้องอืดหรือท้องเสียนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนเช้าพาเดินนะครับนี่ของผมตอนเช้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในคอกนะครับไปป้อนกล้วยเนี่ยผมต้องพาเดินนะครับหรือว่ากลางวันนี่ต้องหางานทำนะครับในโปรแกรมแค่นะครับให้ฝรั่งเดินจูงป้อนอยู่บริเวณนี้แหละครับนะครับแล้วก็พาลงอาบน้ำเล่นน้ำนะครับไม่งั้นจะมีอาการท้องอืดทันทีนะครับท้องป่องขึ้นมาครับเหมือนลูกโป่งนะครับที่ดันลมเข้าไปนะครับประสบการณ์มันจะสอนเรื่อยๆนะครับแต่คนที่มือใหม่คนที่ไม่เคยสัมผัสช้างไม่เคยเลี้ยงช้างเนี่ยนะครับคือตัวปัญหามันครับนะครับที่มาก้าวก่ายในชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับว่าเลี้ยงช้างบางมุมก็ว่าหาว่าพวกเราทรมานช้างนะครับบางมุมหาว่าพวกเราเนี่ยไม่ดูแลช้างนะครับผมถามว่าไม่ดูแลยังไงครับนั้นเงินล้านนะครับที่เราที่ยืนอยู่ตรงหน้าที่คุณมองอยู่เนี่ยมันคือเงินล้านนะครับมากมายกว่าชีวิตคุณบางคนนะครับที่คอมเมนต์มาโง่ๆอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยพวกคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไร้สาระคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเราไม่ให้ค่านะครับกับคนพวกนั้นนะครับเราไม่เคยให้ค่าเลยนะครับมันไร้สาระครับนะครับคุณมายืนนะครับช้างเชือกหนึ่งกับชีวิตของคุณเนี่ยนะครับจะให้ไถใครไถช้างหรือไถชีวิตคุณนะครับกับความคิดโง่ๆของคุณแบบนั้นเนี่ยผมยอมไถช้างครับไถชีวิตช้างครับนะครับแล้วก็การไถชีวิตช้างเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเอาหน้าเอาตานะครับเอาสื่อนะครับไถไปแล้วก็ไปให้คนที่ยากไร้ลำบากคนที่รักช้างคนที่มีฝีมือเนี่ยไปทำมาหากินโดยสุจริตนะครับเงียบๆดีกว่านะครับ
ข้าใจไหมครับนะครับความคิดมันต่างกันนะครับความคิดมันต่างกันนะครับนะครับช้างมันเอาควานนะครับไม่ได้เอาคนนอกนะครับช้างมันเอาควานไม่ได้เอาคนนอกนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปป้อนไปจูบไปลูบไปคลำได้ทุกนาทีนะครับนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณรู้ไหมครับที่มันซาลงนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับแชร์คลิปนะครับออกสื่อออกโลกโซเชียลนะครับตอนนี้เหตุการณ์เหล่านั้นได้ซาลงนะครับเพราะว่าได้เห็นอันตรายนะครับเกี่ยวกับความเป็นความตายของช้างนะครับเหตุการณ์ไหนรู้ไหมครับผมมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันซาลงนะครับเหตุการณ์ที่ตอนที่ช้างผูกอยู่ข้างถนนช้างไม่มีควานนะครับก็เข้าไปจูบไปลูบไปคลำนะครับแล้วพอมีเหตุการณ์นะครับคลิปออกมานะครับช้างได้กระชากกระทืบตายคาที่บ้างนะครับเอางวงนะครับชนหน้าอกกระเด็นออกมาบ้างอกช้ำอกเขียวบ้างนะครับออกสื่อโซเชียลแล้วก็ทุกคนช่วยกันแชร์ก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกระจายข่าวนะครับเพื่อป้องกันอันตรายตรงนี้ที่เกิดจากช้างนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ซาลงครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเห็นช้างยืนนะครับยืนถ่ายรูปยืนห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้ช้างแล้วครับทุกวันนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่รณรงค์อนุรักษ์ได้ก็คือในทํานองครองธรรมลักษณะแบบนี้ครับนะครับไม่ใช่ให้เห็นช้างแล้ววิ่งเข้าไปกอดไปจูบนะครับนั่นคือความตายความหายนะที่จะเกิดกับคุณนะครับเพราะงั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ได้ซาลงครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่เหมาะสมนะผมว่าช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์มากแชร์นะครับแชร์ออกสื่อให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความอันตรายที่เกิดจากช้างเนี่ยมันอันตรายยังไงนะครับอยู่ๆเข้าไปรูปนะครับเขาไม่ได้รู้เลยนะครับว่าช้างงาเชือกนั้นว่าช้างตัวนั้นนะครับมันดุนะครับมันเอาเฉพาะควานเท่านั้นไม่มีควานอยู่เนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เขาไม่ได้รู้นะครับเห็นสื่อจากเพจต่างๆนะครับที่โปรโมตลวงโลกนะครับพังองยิ้มนะครับ หรือสื่อลวงโลกตีนเปล่าเท้าเปล่าเข้าไปลูบไปนั่งใต้ท้องนะครับไปนั่งใต้ขาไปกอดช้างอยากทำบ้างนะครับอยากทำบ้างแต่คุณไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่เขาออกสื่อเขากำลังหลอกลวงคุณนะครับช้างที่ทำได้แบบนั้นเนี่ยทำไม่ได้ทุกเชือกนะครับ100เชือกมีถึง20เชือกหรือเปล่านะครับแต่ช้างที่70-80เชือกนั้นแหละครับนะครับนั่นคือช้างที่ดุช้างที่จำหมอจำควานช้างที่ตกมันเขาได้บอกคุณไหมครับนะครับว่าช้างเหล่านั้นเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เขาบอกอย่างเดียวว่าช้างดีนะครับเข้าไปกอดเข้าไปสัมผัสน่ารักเรียกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้เสียงอย่างโน้นอย่างนี้นะครับมาน่ารักเห็นอยากทำตามบ้างนะครับนั่นเขากำลังหลอกฆ่าเขากำลังทำลายครอบครัวคุณอยู่นะครับทำให้คุณสูญเสียของรักนะครับจากคุณอยู่คุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือเปล่านะครับไปไหนมาไหนเนี่ยลูกคุณนะครับเห็นช้างข้างถนนนะครับผูกอยู่เข้าไปป้อนเข้าไปลูบไปกอดไปคลำช้างฟัดช้างเวียงนะครับพิการนอนติดเตียงตลอดชีวิตนั่งรถเข็นตลอดชีวิตนั่นเหรอครับนั่นเหรอครับสิ่งที่ไม่ทำให้ครอบครัวคุณสูญเสียนะครับไม่ทำให้ครอบครัวคุณแตกแยกนะครับอ้าวเป็นหัวหลักหัวตอนะครับของครอบครัวนะครับผู้นำครอบครัวนะครับเป็นสามีนะครับเข้าไปเล่นช้างนะครับช้างกระแทกตับแตกหรือว่าซี่โครงหักขึ้นมาทำงานหนักไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับคุณสูญเสียไหมครับนะครับคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในครอบครัวไหมครับนะครับมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความอย่าเข้าเด็ดขาดนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วก็เลือกใช้บริการนะครับในสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยนะครับช้างไม่มีใครว่าเลี้ยงให้ทรมานหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมไหนที่ทรมานคุณลงโซเชียลได้เลยถ้าเป็นความจริงนะครับ
ควานตีช้างตั้มตั้มตั้มไม่มีเหตุผลนะครับไม่ได้ตังค์ไม่ได้ทิปจากลูกค้านะครับจากแขกไปลงที่ช้างนั่นคุณลงได้เลยนะครับคุณลงออกโลกโซเชียลประจานแม่งเลยนะครับไม่ว่าควานคนไหนก็ตามแต่นะครับไม่ว่าโลกสวยหรือโลกไม่สวยนะครับนะครับถ้าควานที่เมายาบ้าแล้วยันยาบ้าแล้วมาตีช้างนะครับตีช้างมั่วตัวเมาเล่าเล่นช้างไม่รู้เรื่องคุณลงไปเลยนะครับนั่นพวกเราไม่ได้ว่าและพวกเราแม่งพร้อมที่จะกระทืบพวกมันด้วยนะครับคนเหล่านั้นนะครับไม่สมควรที่จะมาเลี้ยงช้างนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับคนดีๆแม่งโดนนะครับโดนเหยียบย่ำนะครับโดนเหยียบย่ำโดยกลุ่มที่ใส่ร้ายป้ายสีนะครับเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วให้กับพวกเรานะครับมันสมควรหรือไม่นะครับคุณต้องคิดนะครับนะครับนะครับแล้วก็หากินกับช้างเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือช้างมูลนิธิต่างๆนะครับหากินด้วยความจริงสิครับนะครับอย่าหิวแสงให้มากเกินไปนะครับนะครับคุณก็ต้องอาศัยช้างนะครับไม่ใช่ว่าคุณต้องอาศัยควานช้างคุณอาศัยเจ้าของช้างนะครับนะครับผมอยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับขอโทษนะครับทุกไลฟ์ทุกคลิปเนี่ยมันพูดตรงไปแทงใจดำเลยครับนะครับถ้าแทงใจดำมากเกินไปก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับ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 แต่ละตัวช้างอ้วนไม่อ้วนนะครับทุกคนมีตานะครับทุกคนมีตานะครับไม่ใช่ว่าช้างใส่แยงช้างผูกโซ่แล้วเป็นการทรมานช้างนะครับนะครับนะครับดูให้ดีๆนะครับนะครับดูให้ดีๆนะครับแล้วช้างที่อ้วนเต็มที่อ้วนกลมเหมือนหมูเดินไม่ไหวเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะสบายเลยครับนะครับมันเป็นความคิดของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับนะครับมนุษย์นะครับกินให้อ้วนเต็มที่นะครับเหมือนเด็กนะครับเด็กบางคนอีกหนึ่งคนเนี่ยวิ่งเล่นสบายนะครับตีอกชกต่อยกับเพื่อนแต่บางคนอ้วนเดินลงที่ราบแบบนี้ไม่ไหวกิ้งเกือกเนี่ยคุณคิดว่าลูกคุณจะสมบูรณ์เหรอครับแข็งแรงเหรอครับนะครับอยากฝากไว้คิดนะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับนะครับนี่ครับช้างแต่ละเชือกนะครับคือทำให้เราเป็นการบ้านนะครับเป็นเคสศึกษานะครับนะครับท้องโตท้องป่องแต่นมไม่ออกนะครับนมไม่ออกนะครับบางเชือกก็คลอดออกมาตายนะครับนะครับประสบการณ์เนี่ยเพราะทำให้เราทบทวนนะครับเคสแต่ละเคสเนี่ยมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เรามานั่งคิดทบทวนทำการบ้านนะครับทำการบ้าน นั่นโซ่เส้นไหนนั่นโซ่เส้นเล็กเส้นไหนเนี่ยฮะประจำไม่บ้านนั่นเนี่ยขอให้มันมาเก็บซะไม่เรียบร้อยเลยนะครับไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องที่จะเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าพอนึกได้อะไรก็พูดนะครับแล้วก็มันต่อเนื่องนะครับ วันนี้อากาศยังไม่มีแดดเลยนะครับมีคนรักช้างสักกี่คนครับนะครับส่วนมากจะมีมองเห็นผลประโยชน์จากช้างแล้วมาหาช้างทั้งนั้นเลยครับนะครับอย่าพูดนะครับอย่ามาพูดว่ารักช้างแต่กำเนิดนะครับมีแต่ว่าโอ้ทำช้างแล้วรวยนะครับก็เลยหันมาทำช้างนะครับแล้วมาเจอปัญหาทีหลังมาแก้ปัญหาทีหลังทั้งนั้นแหละครับนะครับนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าใครอยากดังอยากเด่นอยากดังก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับช้างนะครับทำเกี่ยวกับ อย่างอื่นนะครับไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเข้ามามีเอี่ยวในวงการช้างเนี่ยมีคนรู้จักเร็วนะครับมีคนรู้จักเร็วนะครับหรือว่าจะเป็นผู้จัดการปางโน้นปางนี้นะครับเป็นคนดูแลช้างอย่างโน้นอย่างนี้มาอ้างตัวเนี่ย
เร็วมากนะครับเร็วนะครับแต่ในชื่อเสียงตรงนั้นเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนเลือกแบบในทางที่เทาๆดำๆในวงการช้างหรือขาวสะอาดแล้วก็ยั่งยืนอมตะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับนะครับถ้าเข้ามาแล้วมาอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมสารพัดนึกนะครับจ้องบีบจะจ้องบีบจะเอาเปรียบคนอื่นนะครับโดยวิธีต่างๆหน้าๆนะครับแล้วก็เหยียบย่ำเพื่อเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองในวงการช้างนี้ผมอยากจะบอกว่านักต่อนักนะครับนะครับหลายคนต่อหลายคนแล้วครับนะครับนะครับเกือบทุกรายนะครับไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดนะครับนะครับไปไม่รอดนะครับถึงไปก็แบบทุลักทุเลนะครับได้เงินแต่เรื่องทางกายและจิตใจไม่เคยมีความสุขนะครับเพราะคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไม่สุจริตต่อช้างต่อควานต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับส่วนมากถ้าไม่มีใครทำอะไรได้แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายทำอะไรไม่ได้คุณยิ่งใหญ่คุณมาเฟียคุณอิทธิพลนะครับสิ่งที่ทำร้ายคุณนะครับคืออะไรครับมาทางร่างกายมาทางสุขภาพนะครับก็จะฝากมาให้คุณแล้วนะครับลงมาให้คุณแล้วนะครับทิ้งไว้ให้หนึ่งโรคไม่ว่าโรคใดก็ตามแต่จะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับเป็นโรคเกาต์นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาฝากไว้กับคุณนะครับมันคือเรื่องจริงครับนะครับมันคือเรื่องจริงนะครับอยากฝากไว้คิดนะครับ โอเคครับไลน์นี้แป๊บเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้9โมง7นาทีแล้วครับนะครับลงไลน์นะครับทำภารกิจเดี๋ยวเผื่อลูกค้ามานะครับต้อนรับแขกกันนะครับดูแลลูกค้าเลี้ยงช้างกันนะครับชีวิตอยู่กับบ้านนะครับนะครับสุขใดเล่านะครับจะสุขเท่าที่บ้านเรานะครับสัตว์เลี้ยงของตัวเองบ้านของตัวเองนะครับชีวิตไม่แข่งขันกับใครนะครับวันๆนะครับแก้แต่ปัญหานะครับอยู่กับควานทะเลาะกับควานแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทะเลาะแข่งขันกับโลกภายนอกหรอกครับนะครับช้างแต่ละวันก็มีปัญหาแก้นะครับเจ็บตาบ้างช้างนี้ใสยังไม่นิ่งบ้างนะช้างงาทำท่าจะตกมันบ้างต่างๆหน้าๆนี่คือปัญหาที่เราต้องเจอทุกวันแล้วเรื่องอะไรเราต้องไปเอาปัญหาจากข้างนอกนะครับมาสุมมารุมเร้านะครับจิตใจตัวเองสมองตัวเองอะครับนะครับทุกอย่างทุกอย่างทุกสุขมันอยู่ที่ตัวเรานะครับบางคนก็ยัดเยียดว่าอิจฉาคนนู้นแล้วสิก็อิจฉาคนนี้แล้วสินะครับปล่อยอิจฉาให้ตายไปเลยนะครับให้สบายใจไปเลยนะครับอยากทำอะไรก็ทำนะครับแต่ทุกสุขบอกแล้วอยู่ที่ตัวเรานะครับงานเยอะแยะมากมายนะครับนะครับความยั่งยืนความอมตะนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่เช่าเป็นช้างเช่านะครับปัญหามากกว่านี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนผมพูดอยู่ทุกคนกับทุกคนว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับถึงเราจะเช่าเขาแล้วนะครับเราจะปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะครับอยู่ในที่ตรงนี้คิดว่าเราเป็นคนปลูกเราเช่าแล้วเป็นของเรานะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับความคิดเหตุผลของคนไม่เหมือนกันนะครับผมเจอนะครับช่วงที่ผมเป็นมนุษย์เงินเช่าอยู่นะครับกล้วยนะครับปลูกนะครับจนแก่เหลืองนะครับผลสุกนะครับอยู่ๆรุ่งเช้านะครับคนสวนของเจ้าของที่นะครับมาตัดนะครับปังตัดปั๊บผมก็เลยโทรบอกลุงครับตาครับนั้นกล้วยนั้นผมปลูกไว้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่ผมเช่าด้วยนะครับอะไรมึง
เมื่อก่อนมึงร้องร่ำมึงคลานมาหากูนะกับกล้วยแค่นี้เหรอมึงมีปัญหาเหรอไม่ต้องพูดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยกับมนุษย์เงินเช่าเจ้าของที่ลูกชายหรือคนสวนของเขาเดินผ่านมานะครับบริเวณนี้บริเวณข้างหน้าเราเนี่ยความรู้สึกไงครับไม่รู้จะมาตัดอะไรอีกไม่รู้จะมาด่าอะไรอีกนะครับทั้งที่เราเช่าไปแล้วนะครับแล้วราคาไม่ใช่ว่าบาท2บาทด้วยนะหลักแสนต่อเดือนนะครับยังมาลิมิตจำกัดความเป็นอิสระความเป็นอิสระภาพของเรามีไหมครับนะครับกับบอกกับว่าตรงนี้ที่ของเราบ้านของเรานะครับใครเดินผ่านมาพี่ขออนุญาตครับพี่ไปไหนแต่ไปไหนมาตั้งแต่ตอนมาแต่เช้าตรู่เนี่ยครับอ๋อมาเดินออกกำลังกายครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้นะพี่นะนะครับยังไม่ใช่เวลาทำการทำงานพี่อย่าเข้าใกล้ช้างนะนะครับควานยังไม่ตื่นอย่างงี้ความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมครับนะครับมันแตกต่างกันนะครับกลางค่ำกลางคืนบางทีปุ๊บเนี่ยใครมาเราสามารถขับไล่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเช่าที่เจ้าของที่เมามานะครับลูกชายเขาเมามาเราไม่มีสิทธิ์ครับนะครับเดี๋ยวกูไล่ออกเลยพรุ่งนี้มาเรื่องนี้ทั้งที่ว่าอยู่ในสัญญานะครับสัญญาโอเคมันใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขาบีบคั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็อึดอัดลำบากใจนะครับเข้าใจไหมครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยความสุขมันต่างกันนะครับความสุขมันต่างกันนะครับเข้าใจนะครับนะครับที่พูดมาทุกคนเข้าใจนะครับนะครับสุดท้ายมันก็คงเหลือแค่ศูนย์นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับชีวิตคนเรานะครับนะครับช้างนะครับถ้ามันธุรกิจไปไม่ได้ก็ต้องขายนะครับไม่ใช่ว่ายอมแบกภาระแบบจนกินเกลือช้างอดนะครับไม่มีเงินเดือนควานมันไม่ใช่นะครับอย่ามาดราม่าอย่ามาตอแหลกันเลยนะครับนะครับเอาความเป็นจริงนะครับนะครับทำไมอะครับนะครับขายช้างซื้อช้างนะครับมันจะตายขึ้นมาครับบางกลุ่มบางคนโอ้ยอนุรักษ์ช้างรักช้างไม่ยอมขายแต่เอาช้างไปฝากไว้กับคนนู้นคนนี้แต่ขายเงียบๆมันคืออะไรอะครับนะครับคุณสร้างภาพเต็มๆนะครับนะเพื่ออยากจะให้คุณยิ่งใหญ่โด่งดังในวงการช้างนี้เหรอเพื่ออะไรอะครับนะครับผลสุดท้ายคุณก็ไปแต่ตัวนะครับนะครับอย่ามาตอแหลกับสังคมเลยนะครับนะครับนะครับโลกสวยไม่สวยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าทําในโปรแกรมของโลกสวยเดินป้อนก็อยู่ตรงนี้แหละครับนั่งช้างก็อยู่ตรงนี้แหละครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวขอนะครับถือทําโลกสวยนะครับถ้าผิดปกติช้างกระโดดคว้ากระโดดเหยียบแขกนะครับคว้าแขกตะขอนะครับสับทันทีนะครับเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับนะครับไม่ใช่เอาช้างนะครับนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าทุกคนจะช่วยช้างจะเอาช้างนะครับยอมตายนะครับนะครับผมไม่เชื่อนะครับนะครับพวกเรารักขนาดไหนเรารักกว่าพวกคุณอีกนะครับแต่ทำไมเราต้องเอาชีวิตนะครับเพราะมันคือสัตว์นะครับสัตว์แล้วสัตว์เดรัจฉานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกยังล่อแม่นะครับแม่ยังให้ลูกขึ้นขี่อยู่นั่นมันคือสัตว์เดรัจฉานนะครับนะครับถ้าเหมือนกับมนุษย์บางคนสมัยนี้นะครับเมายงเมายาเนี่ยกับพ่อแม่ก็ฆ่าก็แทงก็ข่มขืนไอ้นั่นคือสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์นะครับนะครับโอเคครับนะครับนานพอสมควรครับนะครับขออนุญาตลองไลฟ์นะครับนะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชีวิตจริงนะครับอย่าดราม่าอย่าเพ้อฝันนะครับตื่นนะครับอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะครับเอาความเป็นจริงนะครับเอาเหตุผลความเป็นจริงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel